นะครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับวัดชัยมงคลก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศในวัดนะครับที่นี่เป็นวัดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวพุทธนะครับที่มักมาทำบุญกันที่นี่เพราะว่าด้านหลังจะมีท่าน้ำนะครับเป็นที่ปล่อยปลานะครับนอกจากว่าจะมีคนนิยมมาทำบุญเยอะแล้วนะครับที่นี่ยังมีท่าเรือด้วยนะครับไว้ล่องเรือชมแม่น้ำปิงด้านนู้นก็จะมีขายปลานะครับที่จะเอาไปปล่อยเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็ถ้าเพื่อนๆมาไม่สะดวกไปซื้อหาที่ไหนก็มาที่วัดได้เลยนะครับจะมีครับเข้าไปดูกันต่อในวัดครับเข้ามาก็ร่มรื่นนะครับวัดตัวทางเข้าครับที่นี่เดิมเป็นวัดมอญนะครับสร้างในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าดูวิหารนะครับเขากำลังบูรณะกันอยู่ที่นี่พระวิหารนะครับเขาสร้างซ้อนทับกันกับพระอุโบสถก็มีเรื่องเล่านะครับแปลกหน่อยเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังด้านในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระชัยมงคลปางมารวิชัยรูปปั้นของรัชกาลที่ 5 นะครับที่ผมบอกเมื่อก่อนวัดนี้ชื่อว่าวัดมะลือนะครับและในสมัยของรัชกาลที่ 5พระชายาดารารัศมีท่านก็ได้ทรงขอเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นวัดชัยมงคลมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะท่าเรือตรงนี้จะเป็นที่ลงเรือของเจ้านายฝ่ายเรือเวลาจะเข้ากรุงเทพเขาก็จะมาลงเรือกันที่นี่นะครับเป็นวัดสำคัญวัดนึงเลยปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนะครับของชาวพุทธใครมาก็มักจะมาทำบุญที่นี่ปล่อยนกปล่อยปลาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านหลังที่ผมบอกว่าพระวิหารกับพระอุโบสถสร้างซ้อนทับกันนะครับจริงแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยพระอุโบสถเขาจะอยู่ริมน้ำเลยอยู่บนน้ำเลยแล้วก็มันมีซุงนะฮะเวลาฤดูน้ำหลากนะซุงก็จะมาชนอุโบสถนะทำกิจของสงฆ์สงฆ์ทำกิจไม่ได้ก็เลยย้ายขึ้นมาตอนปีพ.ศ.ประมาณ 2478 นะย้ายขึ้นมาสร้างทับกันทับกับพระวิหารอันนี้ก็ด้านล่างนะเขามาปล่อยปลากันที่นี่ครับตรงนู้นมีท่าเรือกาแฟท่าเรือเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้ก็ร้านกาแฟเป็นท่าเรือเดี๋ยวลงไปดูกันสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับ อันนี้เวลาเรือออกนะครับก็ด้านในอากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้คือที่วัดท่าเรือค่ะตรงนี้เลยค่ะจะล่องขึ้นไปทางเหนือผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ8กิโลเมตร8กิโลใช่ค่ะเราจะไปเที่ยวชมที่บ้านชาวนาตรงนี้จะเป็นสถานที่ของเราเองเรียกว่าบ้านชาวนาจะเป็นสวนสมุนไพรนะคะก็จะมีพวกพืชผักสมุนไพรไทยไว้ให้ชมแล้วก็มีบริการน้ำสมุนไพรกับไอศกรีมฟรีเราใช้เวลาไปกลับประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ค่ะขึ้นไปก็45นาทีแล้วเราจะแวะราชนาวี20-30นาทีแล้วก็รอบกลับหลายกิโลเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยรวมเป็นข้าวซอยเราจะมีสัญญาข้าวซอยหรือว่าผัดไทยเนี่ยค่ะอันนี้ก็รวมได้สั่งก่อนได้ค่ะเราก็ไปถึงทานได้ครับค่าบริการเป็นรายคนถ้าสมมติว่าเป็นไม่รวมอาหารนะคะคนละ550 บาทต่อหนึ่งท่านถ้าจะรวมเป็นข้าวซอยหรือผัดไทยเลือกอันใดหนึ่งก็คนละ650ก็เนี่ยครับก็จะเป็นเรือก็เป็นต้นฉ่ำฉ่านะครับต้นใหญ่มากก็มีทำบุญนะครับกระเบื้องด้านในก็มีพระโพธิสัตว์นะครับเจ้าแม่กวนอิมครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่วัดชัยมงคลถ้าเพื่อนๆว่างมีโอกาสก็เชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ